สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562คณะบุคคลต่างๆและประชาชนเดินทางไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันวันนี้ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการองค์กรภาครัฐเอกชนตลอดจนประชาชนนำใจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปถวายที่เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพร้อมกับลงนามถวายพระพรให้พระองค์ทรงมีพระพรทัยที่แข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันอาทิราชสกุลวรวุฒิโรงพยาบาลพนมไพรพร้อมคณะจังหวัดร้อยเอ็ดเทศบาลตำบลบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการคณะเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยจุฬาภรณ์อาทรราชอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีส่วนที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครคณะบุคคลและประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายเบื้องหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธิรัตดามาตพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพรทัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันอาทิคณะจิตอาสาพัฒนาบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าวิเวกวัฒนารามวันนี้ที่วัดป่าวิเวกวัฒนารามหรือวัดหลวงปู่จามตำบลคำชะอีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารพลตรีสรรชัยรุ่งสีทองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารราบที่3นำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจผู้นำชุมชนและนักเรียนร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัดป่าวิเวกวัฒนารามด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้เก็บกวาดเศษขยะและฉีดน้ำล้างหลังวัดเพื่อเตรียมสถานที่จัดพิธีส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุในวันมาฆบูชาที่19กุมภาพันธ์2562ตามความเชื่อแบบโบราณที่ถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปีอันเป็นการสนองพระราชโอบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการร่วมกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานภาพถ่ายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์เข้าประกวดใน3ประเภทได้แก่ภาพบรรยากาศงานภาพการแต่งกายสวยงามและภาพแห่งความประทับใจซึ่งผู้ชนะการประกวดในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานภาพถ่ายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์เข้าประกวดใน3ประเภทได้แก่ภาพบรรยากาศงานภาพการแต่งกายสวยงามและภาพแห่งความประทับใจซึ่งผู้ชนะการประกวดในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานฤดูหนาวชื่ออุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึงวันที่19มกราคม2562ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนภายใต้บรรยากาศย้อนยุคซึ่งผู้ที่ไปร่วมงานต่างสวมชุดไทยอย่างงดงามไปเที่ยวชมงานกันเป็นจำนวนมากนั้นตลอด42วันของการจัดงานเต็มไปด้วยภาพแห่งความสุขรอยยิ้มความสนุกสนานความรื่นเริงของผู้ไปร่วมงานภาพแห่งความประทับใจเหล่านั้นยังคงอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยทุกคนจึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานภาพถ่ายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์เข้าประกวดโดยแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่ภาพบรรยากาศงานภาพการแต่งกายสวยงามและภาพแห่งความประทับใจ
ทั้งนี้ผู้ชนะการประกวดในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลพระราชทานได้แก่รางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งภาพเข้าประกวดเป็นไฟล์ดิจิตอลได้ทางเว็บไซต์ photo.unirak2018.phralan.in.th และทางอีเมล photo.unirak2018@phralan.in.th ระหว่างวันที่1ถึง28กุมภาพันธ์2562โดยจะประกาศผลผู้ที่รับรางวัลพระราชทานในวันที่15มีนาคม2562ประชาชนและสมาชิกจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจสามารถติดตามกิจกรรมและข่าวสารต่างๆทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android หน่วยราชการในพระองค์และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนสำนักนายกรัฐมนตรีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจในรูปแบบแอปพลิเคชันประชาชนจิตอาสาเพื่อเผยแพร่กิจกรรมข่าวสารการนับรวมพลจิตอาสาและการแจ้งภัยพิบัติจากจุดต่างๆในรูปแบบการระบุตำแหน่ง GPS ให้แก่ประชาชนและสมาชิกจิตอาสาโดยพิมพ์ว่าประชาชนจิตอาสาสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งในระบบ iOS และ Android สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระลานพระราชวังดุสิตจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่20กุมภาพันธ์2562เวลา 18:00 น.ณพระลานพระราชวังดุสิตขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายรัชกาลที่2รัชกาลที่9เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระลานพระราชวังดุสิตจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันพุธที่20กุมภาพันธ์2562เวลา 18:00 น.โดยมีสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์จำนวน145รูปเจริญพระพุทธมนต์ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีดังกล่าวจึงขอเชิญประชาชนไปร่วมสวดมนต์และร่วมสืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9อันเป็นมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาติสืบไปเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนี้เสนอเป็นตอนแรกเกี่ยวกับความเป็นมาของพระราชพิธีและน้ำสงฆ์พระมุรธาภิเษกบรมราชาภิเษกคือพระราชพิธีที่แสดงความสมบูรณ์แห่งพระมหากษัตริย์ตามโบราณราชประเพณี
ซึ่งมีขั้นตอนที่สำคัญยิ่งคือการถวายน้ำสงฆ์พระมุรธาภิเษกและการทรงรับน้ำอภิเษกโดยพระราชครูพราหมณ์ตามความเชื่อน้ำเป็นพลังอันบริสุทธิ์ในการชำระล้างสิ่งไม่เป็นมงคลทั้งหลายและพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมุติเทพที่อุบัติมาเพื่อขจัดความทุกข์เข็ญและให้ความร่มเย็นแก่ประสบนิกรใต้พระบรมโพธิสมภารจากความเชื่อดังกล่าวในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการนำน้ำจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในราชอาณาจักรจากสี่สระของเมืองสุพรรณบุรีคือสระเกศสระแก้วสระคาสระยมนามาเป็นน้ำสงฆ์พระมุรธาภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างไรก็ตามตามคติโบราณของพราหมณ์น้ำจะต้องเป็นน้ำที่มาจากปัญจมหานาทีหรือน้ำจากแม่น้ำสายสำคัญ5สายในชมพูทวีปได้แก่แม่น้ำคงคาแม่น้ำยมนาแม่น้ำมหิแม่น้ำอจิรวดีและแม่น้ำสรภูที่เชื่อกันว่าเป็นน้ำจากเขาไกรลาศซึ่งถือว่าเป็นที่สถิตของพระอิศวรสมัยกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่4นอกจากใช้น้ำจากแหล่งเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วยังนำน้ำจากแม่น้ำสายสำคัญ5สายในประเทศที่เรียกว่าเบญจสุทธคงคาคือแม่น้ำเพชรบุรีแม่น้ำราชบุรีแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำบางปะกงมารวมด้วยและถือเป็นแบบอย่างให้กับรัชกาลต่อมาแต่อาจเปลี่ยนไปตามยุคสมัยอาทิรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2ครั้งครั้งแรกใช้น้ำเช่นเดียวกับรัชกาลก่อนๆต่อมาทรงทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นครั้งที่2จึงเพิ่มน้ำปัญจมหานาทีด้วยสมัยรัชกาลที่6พระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรกทรงใช้น้ำมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษกจากแหล่งเดียวกับรัชกาลที่5ส่วนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภชได้เพิ่มน้ำจากมณฑลต่างๆ7แห่งเพื่อเป็นสิริมงคลเช่นเดียวกับสมัยรัชกาลที่7แต่เปลี่ยนสถานที่ตั้งพิธีทำน้ำอภิเษกเพื่อความเหมาะสมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรน้ำที่ใช้ในการทำน้ำอภิเษกมาจากมณฑลต่างๆเช่นเดียวกับในสมัยรัชกาลที่7แต่เปลี่ยนชื่อจากมณฑลมาเป็นจังหวัดประกอบด้วยน้ำปัญจมหานาทีจากประเทศอินเดียน้ำเบญจสุทธคงคาน้ำจากสี่สระเมืองสุพรรณบุรีและน้ำจากสถานที่สำคัญตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ18แห่งสำหรับการเตรียมน้ำอภิเษกในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10จะนำน้ำจากเบญจสุทธคงคาน้ำจากสระ4แห่งในจังหวัดสุพรรณบุรีและน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ107แห่งในกรุงเทพมหานคร1แห่งโดยจะทำพิธีพลีกรรมตักน้ำพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่6เมษายน2562และเข้าสู่กำหนดการตามโบราณราชประเพณีต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ